ไปที่ดาราไม่ทนก่อนไหมครับดีค่ะคนแรกเลยที่ไม่ทนแล้วก็เปิดหน้าออกมาไม่ไหวจะทนท้าโชคกับระดับดนตรีเลยใช่ค่ะจะเป็นสาวสวยที่ชื่อพลอยเชอร์มานบุญศักดิ์นักแสดงสาวชื่อดังเธอฟาดแรงฟาดแรงมากฟาดหนักมากฟาดใช้คำว่าไม่ยั้งเลยโอเคพลอยเชอร์มานเธอโพสต์ใน IG ใช่ไหมฮะค่ะเธอโพสต์ใน IG เริ่มจากการที่เธอไปเห็นข่าวชิ้นหนึ่งไปเห็นข่าวชิ้นหนึ่งค่ะข่าวชิ้นนั้นพาดหัวว่าอนุทินไม่เชื่อคนไทยยอมควักเงินซื้อวัคซีนโมเดอร์นาถึง9ล้านคนทั้งที่มีวัคซีนฟรีนี่คือพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ที่มาจากการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินนายบัตรเดินนายบัตรเดินเธอเม้นเลยว่าบอกเลยว่าคือ1ใน9ล้านคนค่ะท่านคะสงสารประชาชนไทยค่ะแต่ในเมื่อผู้บริหารประเทศเราเป็นแบบนี้เราที่มีกำลังซื้อก็ต้องจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็รู้ๆกันอยู่ว่าที่ฟรีมันไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีพอและไม่เพียงพอต่อคนไทยทุกคนประชาชนควรได้รับวัคซีนที่ดีที่สุดค่ะ please อารมณ์ของหนูพลอยไม่หยุดแค่นั้นนะเธอไปของเธอต่อใช่ค่ะเธอไปของเธอต่อเธอโพสต์อีกหนึ่งข้อความว่าปล่อยของต่อเลยว่ามีที่ไหนในโลกที่ประชาชนต้องมาซื้อวัคซีนฉีดกันเองไม่มีนะคะตอนนี้เราก็ยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะได้วัคซีนที่ดีที่สุดแล้วแต่ทางรัฐไม่ยอมเซ็นจิตใจทำด้วยอะไรใจร้ายจังก็เรื่องของเรื่ององค์การเภสัชกรรมยังไม่ยอมเซ็นสัญญาซื้อขายวัคซีนโมเดอร์นาอ้างว่าสมาคมโรงพยาบาลเอกชนยังไม่คอนเฟิร์มออเดอร์สุดท้ายมาจริงๆต้องโอนเงินมาด้วยและยังไม่โอนเงินต้องเต็มจำนวนนะบอกยอด9ล้านโดสเท่านั้นไม่ได้คุณต้องโอนเงินทั้ง9ล้านโดสมากองไว้ต่อหน้าองค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมจึงยอมเซ็นซื้อกับโมเดอร์นาแต่ใกล้ละใกล้ละใกล้จะได้ซื้อละใกล้ละใกล้ละชัดเจนขึ้นละชัดเจนขึ้นละไปที่ดารารุ่นเกือบๆจะใหญ่อีกหนึ่งคนสาวหนิงสาวหนิงปณิตาธรรมวัฒนะค่ะเธอไม่ได้โพสต์อะไรเลยเธอเพียงแค่แชร์โพสต์ของหมอไม่ทนใช่ช่วยแชร์เธอแค่ช่วยแชร์โพสต์ของหมอไม่ทนซึ่งมีข้อความว่าแฮชแท็กหมอไม่ทนขอชวนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกประเทศร่วมติดโบดำร่วมสวมชุดดำพุธที่7กรกฎาคม2564เพื่อไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากโควิด19กว่า 2,200 รายและยื่นรายชื่อจาก change.org ส่งต่อสบคเพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนวัคซีนหลักเป็นวัคซีน mRNA ไปด้วยกันเพราะวัคซีนที่ดีที่สุดยังไม่ใช่วัคซีนที่เรามีแฮชแท็กต้องการ mRNA วัคซีน